สวัสดีค่ะทุกคนพลอยใสนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมานวดกันค่ะใช่แล้วนะคะเราอยู่กันถึงในช่วงวัยนี้แล้วนะคะวัยแห่งการนวดนะคะพอดีว่า2เดือนที่แล้วเนี่ยพลอยข้อเท้าคลิกนะคะข้อเท้าแพลงมันเลยทำให้พลอยเนี่ยเจ็บไม่หายสักทีนะคะเพราะมีไปทำงานต่ออะไรต่อด้วยแล้วมันก็ไม่ค่อยได้นั่งอะเนาะก็ทำให้ข้อเท้าเราเนี่ยต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาเดินมันก็จะเดินแบบเดินไม่สวยเดินแบบเดินเป็ดๆเดินเร็วก็ไม่ได้วิ่งก็ไม่ได้เวลาไปไหนกับเพื่อนเนี่ยก็จะทำให้แบบว่าเราจะต้องเดินช้าลงแล้วก็บอกเพื่อนว่าแกอย่าวิ่งได้ไหมเพราะว่าฉันวิ่งไม่ได้เหมือนคนแก่ที่แบบค่อยๆเดินนะคะฉะนั้นเราก็เลยหาร้านนวดเนาะแล้วก็พอดีว่าไปเจอในช่อง YouTube ของพี่ที่แบร์ฮาร์ดนะคะก็เลยอ่ะตามรอยมานวดกันที่นี่แล้วกันนะคะที่นี่นะคะก็คือที่พาราไดซ์พาร์คนะคะชั้น3เลยนะคะชื่อร้านก็เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะว่าชื่อร้านอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปลองนวดกันเลยนะคะว่าจะหายไปปิดทิ้งอะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ว่าตอนที่นวดเนี่ยผมก็ขอถ่ายเป็นกับมือถือแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าใช้กล้องเนี่ยมันอาจจะแบบว่ารบกวนทางพี่ๆคนนวดค่ะแล้วก็รบกวนทั้งคนที่แบบว่าไปนั่งนวดในร้านด้วยนะคะทางเราจะขอไม่ใส่เอฟเฟกต์แล้วก็เสียงเพลงใดๆในช่วงเวลาการนวดนะคะเพื่อให้ได้แบบลิ้มอรรถรสในการนวดดื่มด่ำไปด้วยกันค่ะคือพี่เขาจะแบบนวดแล้วสะกิดสะกิดสะกิดดูจากหน้าก็รู้อยู่แล้วว่าเจ็บมากแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะร้องหรือว่าจะแอะอะไรแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเกรงใจคนในร้านเพราะว่าคนในร้านเนี่ยก็จะแบบมีแค่พวกแบบคุณป้าคุณนาคุณอาที่เขาน่าจะผ่านการนวดมาอย่างโชคชนแล้วเขาก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแต่เราคือเจ็บมากสังเกตสีหน้าดูได้กินน้ำอุ่นนะคะทันทีเลยที่นวดเสร็จนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้กินน้ำอุ่นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงหลังนวดเสร็จนะคะห้ามกินน้ำแข็งน้ำเย็นไอติมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นไข้ได้นะคะเราก็ต้องปฏิบัติตามแล้วกันนะคะที่พลอยนวดไปวันนี้นะคะก็
1ชั่วโมงนะคะ450 บาทเป็นราคาที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะมันไม่ได้แพงเลยเพื่อนๆแล้วคือมาอยู่ในห้างด้วยแอร์ก็เย็นสบายนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่จะมานวดร้านนี้นะคะก็ต้องโทรมาจองก่อนนะคะเขาจะมีเบอร์ในแฟนเพจเขาอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขึ้นให้ใน description ข้างล่างก็ได้ค่ะว่าเบอร์โทรอะไรนะคะเพราะเขาไม่รับจองในอินบ็อกซ์หรือในอะไรเลยนะคะเขาให้โทรมาจองเพราะว่าหมอนวดเขาเนี่ยก็มีจำกัดนะคะแล้วก็บางคนก็จะแบบชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ดูแล้วแต่ว่าเราต้องการยังไงนะคะแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าว่าชั่วโมงนึงก็น่าจะโอเคแล้วนะคะที่จะมานวดในครั้งนี้โอเควันนี้นะคะคลิปเราก็แบบสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนกับเราได้มาทดลองนะคะมาลองดูมาลองนวดดูตามร้านที่พี่เขาแนะนำเนาะว่ามันจะดีขึ้นไหมอะไรยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาอัปเดตผลต่างๆเนี่ยในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะคะว่านวดไปแล้วหลังจากกลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างเรื่องราวมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมอะไรยังไงนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องคอยใส่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ